พอมาศึกษาศิลปะจริงๆแล้วเนี่ยจากการเกิดและเติบโตตั้งแต่เด็กตั้งแต่ศิลปะเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเป็นพุทธศิลป์เนี่ยก็มารู้ว่าศิลปะเนี่ยในโลกเนี่ยมันกว้างขวางมากมันมีตั้งแต่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมงานสถาปัตยกรรมวรรณกรรมมันแตกออกไปหลายสาขามากผมก็เลยเริ่มสนใจศิลปะสากลมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรเพราะว่าอย่างที่คุณตาได้ปลูกฝังไว้ก็มาสนใจเรื่องของสากลมากขึ้นมันก็อยู่ในยุคของเรียลลิสติกอิมเพรสชันนิสต์คิวบิซึมแล้วก็โมเดิร์นอาร์ตผมคิดว่าในสิ่งแบบนี้มันเป็นทางเลือกแล้วก็จะก้าวเดินมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นชีวิตจริงๆมากกว่าที่เราจะมาพิเทนที่เราจะมานึกถึงย้อนหลังอดีตตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดเรามาเล่าเรื่องพุทธประวัติเนี่ยก็มีหลายรุ่นเล่าสู่กันฟังแล้วก็อยู่ในภาพเขียนตั้งแต่ยุคสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นศิลปะเนี่ยมันมี ส่วนสำคัญที่กับชีวิตมนุษย์มากถึงแม้ว่าคนไม่ได้เรียนมาแต่เราประยบรู้ว่าสีนั้นสีนี้เครื่องแต่งกายอย่างนั้นอย่างนี้เครื่องประดับอย่างนั้นมันเข้ากับเราไหมเราจะออกจากบ้านถ้าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นข้าราชการอะไรเนี่ยเราก็ต้องแต่งเสื้อผ้าที่เลือกแล้วออกมาเช่นให้เหมาะสมเราจะเลือกเนคไทสีอะไรผูกยังไงอันเนี้ยมันมีเซนส์ที่ความเหมาะสมของตัวเองจนกระทั่งศิลปะเนี่ยมันก็ซึมมาถึงตั้งแต่เรื่องอาหารการกินการที่อยู่อาศัยรสนิยมศิลปะมันเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์นะผูกพันมากันนานมากแม้ทั้งอาหารการกินเนี่ยแต่ละชาติก็มีการออกแบบการสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างผมเห็นว่าขนมไทยเราอย่างการใช้ใบตองใช้ทางมะพร้าวมาทำขนมใส่ไส้อะไรพวกเนี้ยมันเป็นการออกแบบเฉพาะชาติของเราแม้กระทั่งอาหารอะไรต่างๆเนี่ยรสชาติต่างๆเนี่ยแต่ละชาติมีเอกลักษณ์มากแต่ผมชื่นชมประเทศญี่ปุ่นมากที่เขาสามารถคิดแล้วก็ดีไซน์เรื่องอาหารที่กระทัดรัดแล้วก็สมัยใหม่มากญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นชาติที่ทำอาหารเป็นศิลปะด้วยฉะนั้นที่อยู่อาศัยเครื่องดื่มหอมยารักษาโรคต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ชีวิตมนุษย์เราจะเลือกใช้เราไม่เคยดูเราจะซื้อรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยไปเปิดดูหม้อเครื่องยนต์มันออกแบบยังไงแต่เราจะดูดีไซน์ของรถก่อนว่ารถเนี่ยออกแบบแบบยังไงนี่ก็เกี่ยวกับศิลปะในทางกึ่งการค้าเป็นชีวิตประจำวันเราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกแบบเป็นใหญ่มากเสื้อผ้าการแต่งกายของใช้ต่างๆซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาไปไกลมากญี่ปุ่นเนี่ยแม้ผลไม้แค่กล้วยหอมชิ้นหนึ่งเขายังออกแบบการพรีเซนต์ที่ดีมากแต่ของเราที่เรายกเป็นแข่งเป็นหวีมันซึ่งไม่มีการออกแบบเลยตอนหลังเนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องแพ็กเกจดีไซน์รูปแบบเข้าสู่สากลเราทำให้ของนั้นน่าใช้ขึ้นเพราะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเริ่มสนใจเรียนรู้เรามีการเลือกใช้ในสิ่งที่มีการออกแบบออกมาทำให้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันแตกกับอดีตเป็นยิ่ง
Slurpin' Good.